ตอนที่51จิวยี่กระอักเลือดกองทัพจิวยี่ต้องยกทัพกลับเมืองฉองกุนจิวขิมยกทัพกลับลำฉีรายงานความล้มเหลวแก่ซุนกวนถ้าจะยกทัพกลับไปปราบเล่าปีด้วยตัวเองโอ้ยทำเช่นนั้นไม่ควรไม่ควรโจโฉจ้องจะแก้แค้นเราอยู่แต่ยังเกรงว่าเราจะร่วมมือกับเล่าปีหากนายท่านใช้อารมณ์วู่วามเข้ารบกับเล่าปีแล้วไซโจโฉคงจะฉวยโอกาสบุกยึดเมืองเราอย่างแน่นอนหากโจโฉรู้ว่าท่านกับเล่าปีผิดใจกันคงให้คนไปเกลี้ยกล่อมเล่าปีเข้าเป็นผัวเล่าปีกลัวงอกกอกอยู่แล้วคงจะเข้าด้วยกับโจโฉเป็นแน่หากการเป็นเช่นนี้แล้วเมืองเราย่อมจะสงบสุขมิได้ข้าเห็นว่าท่านควรจะส่งคนไปพระนครฮูโตขอให้โจโฉตั้งเหล่าปีเป็นผู้ว่าราชการเก่งจิ๋วเพียงเท่านี้โจโฉก็จะไม่กล้าเข้าตีเราส่วนเหล่าปีก็จะเห็นว่าท่านเป็นคนดีคงจะมีใจกับเราฟังเข้าท่าเข้าทีดีแต่ข้าไม่เห็นว่าเราจะได้ประโยชน์จากการครั้งนี้เลยนี่นะ จากนั้นเราก็ส่งคนไปยุยงให้เหล่าปีกับโจโฉแตกกันถ้ามันรบกันเมื่อใดโอกาสก็จะตกเป็นของเราเมื่อนั้นงั้นส่งท่านหัวหิมเป็นทูตไปยังพระนครฮูโตณเมืองเงียบกุนหัวหิมมาขอพบขอรับจะมาพบข้าทำไมหัวหิมมาในนามของซุนกวนต้องการให้นายท่านกราบทูลแต่งตั้งเล่าปีเป็นผู้ว่าราชการเก่งจิ๋วแต่ไหนแต่ไรซุนกวนมีแต่นิสัยเล่าปีอยากจะจัดการกับเล่าปีตลอดมาแต่เกรงท่านอุปราชจะฉวยโอกาสโคดโจมตีเขาจึงแซงให้หัวหิมเป็นทูตมาขอให้กราบทูลแต่งตั้งเล่าปีเป็นผู้ว่าราชการเก่งจิ๋วหวังจะให้เล่าปีตายใจและระงับความตั้งใจของท่านที่จะเข้าตีเขาด้วยแยบจนยิ่งนักข้ามีอุบายสอนคนให้ซุนกวนกับเล่าปีเป็นศัตรูสู้รบกันเองเพื่อท่านจะได้ฉวยโอกาสเข้าโจมตีทำลายให้มันทั้งคู่พินาศไปพร้อมกันในทีเดียวแล้วมองแผนเข้ามาสิหลักเมืองของงอกก็คือจิวยี่จงแต่งตั้งให้จิวยี่ไปเป็นผู้ว่าลำขุนตั้งเทียบพาไปเจ้าเมืองกังแหตัดสองคนนี้ออกไปอำนาจทหารก็ลดน้อยลงแล้วส่วนหัวหิมก็เอาไว้ใช้ในราชการฮูโตอ้างว่าจะให้ดำรงตำแหน่งใหญ่ต่อไปเป็นแผนที่ถูกใจข้าที่สุดเชิญหัวหิมเข้ามาได้โจโฉแต่งตั้งหัวหิมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิไว้ใช้ราชการในพระนครอูโตและให้พนักงานอัญเชิญพระราชองค์การไปยังง่อกกแต่งตั้งจิวยี่และเทียเผาเข้ารับตำแหน่งทันทีมีหนังสือจากแม่ทัพจิวยี่ถึงนายท่านขอรับจิวยี่ขอให้ข้าส่งโลซกไปทวงเก่งจิ๋วจากเล่าปีเชิญโลซกมาคารวะนายท่านท่านไปเซ็นค้ำประกันให้เล่าปียืมเก่งจิ๋วเวลานี้ว่ายังไงแล้วคือในสัญญาระบุไว้ชัดเจนว่าจะคืนเก่งจิ๋วให้ก็ต่อเมื่อยึดเสฉวนได้แล้วขอรับไม่เหตุผลสิ้นดีจนถึงบัดนี้ยังไม่ได้เห็นทีท่าว่าเล่าปีจะตีเสฉวนเลยให้รอเวลา10ปี100ปี1000ปีหรือยังไงถ้าเช่นนั้นข้าจะไม่ทวงถามให้ขอรับท่านโลซกแห่งง่อกกมาขอเข้าพบนายท่านขอรับอีกแล้วเลยคงจะมาบีบเราให้ออกมาจากเก่งจิ๋วนั่นเองตอนนี้ข้าได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการเก่งจิ๋วแล้วนะที่ซุนกวนเป็นคนขอให้โจโฉกราบทูลขอแต่งตั้งท่านเป็นผู้ว่านั้นเป็นอุบายที่จะขู่โจโฉให้หวาดกลัวเท่านั้นโจโฉจึงแก้ด้วยการแต่งตั้งจิวยี่เป็นเจ้าเมืองลำขุนเพื่อให้เรากับซุนกวนน่ะแตกคอกันแล้วก็จะทำยังไงดีล่ะเนี่ยถ้าโลซกเอ่ยถึงเรื่องเก่งจิ๋วเมื่อใดขอให้ท่านร้องไห้เป็นการใหญ่ข้าจะรีบออกมาเชิญท่านโลซกเข้ามาพระวะพระเจ้าอาเล่าปีเชิญท่านโลซกนั่งเชิญดื่มข้าได้รับคำสั่งจากนายท่านในมาไถถามเรื่องเมืองเก่งจิ๋วที่พระเจ้าอาได้ยืมใช้มานานแล้วยังไม่ได้คืนให้บัดนี้สองตระกูลเกี่ยวดองกันท่านควรเห็นแก่ความเป็นญาติขอได้โปรดคืนให้แก่เจ้านายข้าเสียเถอะอะไรกันเนี่ยมีอะไรแล้วนายท่านท่านกัจจานโอ้ข้าน้อยหน่อยโอ้อย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องข้าอย่างนั้นสิเขาไม่ได้ทำอะไรพระเจ้าอาสักทีหนึ่งท่านมองแง่ของท่านไปเองนายข้าได้เคยรับปากกับท่านไว้แล้วว่าจะคืนเก่งจิ๋วให้งอกก็ต่อเมื่อยึดเสฉวนได้แล้วท่านลืมเรื่องนี้ไปซะแล้วล่ะคือหากนายของข้าไม่ยอมล่ะแล้วจะทำเช่นไรจะไม่ยอมได้ยังไงในเมื่อซุนกวนเองเป็นคนยกน้องสาวให้นายข้า
เอาเถอะนะข้าจะคอยฟังข่าวดีก็แล้วกันสำเร็จแล้วนายท่าน ดี โลซกแวะหาจิวยี่ก่อนกลับไปหาซุนกวนเฮ้ยนี่ท่านหลงกลไอ้ของเบ้งอีกแล้วเหรอเนี่ยมันน่ะเหรอจะมีเมตตาต่อเล่าเจียงไม่คิดแย่งคิงเสฉวนเพราะเป็นญาติกันเนี่ยนะแต่ว่าไม่เป็นไรข้ามีอุบายซึ่งคิดว่าของเบ้งจะตามไม่ทันแน่นอนแล้วท่านแน่ใจเหรออืมเพียงแต่ขอให้ท่านกลับไปหาเล่าไปอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นโอ้ยเรื่องนั้นไม่ยากแต่ข้าใครขอทราบอุบายของท่านสักหน่อยท่านเพียงอย่าเพิ่งกลับไปหานายเราแต่กลับไปเก่งจิ๋วอีกครั้งก่อนและแจ้งให้นายเราเห็นกับความเป็นดองกันจึงเต็มใจจะไปตีเสฉวนให้เองเมื่อตีเสฉวนได้แล้วก็จะยกให้เป็นของขวัญวันแต่งงานแต่ขอให้เล่าปีได้คืนเก่งจิ๋วให้แกเราซะก่อน อันเสฉวนนั้นอยู่ห่างไกลนักซึ่งจะเข้าตีเอาชัยง่ายๆเห็นทีจะยากอุบายนี้เห็นทีจะไม่สำเร็จแล้วเฮ้ยนี่ท่านซื่อรั่วบื้อกันแน่เนี่ยฮะท่านคิดว่าเราจะไปตีเสฉวนจริงๆอย่างนั้นเหรอนี่มันเป็นเพียงข้ออ้างแท้ที่จริงแล้วเราจะยกไปตีเก่งจิ๋วโดยที่เล่าปีไม่รู้ตัวต่างหากถ้าจะไปตีเสฉวนก็จะต้องผ่านเก่งจิ๋วเราจะพักทับที่เก่งจิ๋วแล้วก็ขอเสบียงสนับสนุนจากเล่าปีซึ่งเล่าปีก็จะต้องยินดีแล้วก็ออกมาต้อนรับทัพของเราแล้วยังไงต่อไปเอ้าเขาจะฆ่ามันซะเลยจะได้เป็นการถอนหนามออกจากอุ้งเท้าให้หายเจ็บปวดสักทีไงเล่าเช่นนั้นข้าจะรีบเดินทางเลยท่านโลซกกลับมาขอเข้าพบอีกครับโลซกคงยังไม่ได้พบกับซุนกวนแน่น่าจะไปพบกับจิวยี่แล้วรับคนอุบายมาลวงเราไม่น่าหรอกที่ได้มาเร็วฉะนั้นเวลาที่ท่านพูดจากับโลซกอยู่ถ้าเห็นข้าพยักหน้าก็ให้รับปากไปเลยเชิญท่านโลซกเข้ามาคารวะพระเจ้าอาลอมปีโปรดอภัยที่มารบกวนอยู่บ่อยครั้งไม่ต้องเกรงใจเมื่อเจ้านายข้าได้ปรึกษาหารือกับขุนนางผู้ใหญ่แล้วจึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าทางงอกกกจะไปตีเสฉวนแทนท่านและเมื่อการนี้สำเร็จแล้วจะได้มอบเสฉวนให้กับท่านและขอเก่งจิ๋วคืนให้กับนายข้าขอเพียงแค่ท่านสนับสนุนเสบียงอาหารยุทธปัจจัยเท่าที่จำเป็นเมื่อทัพงอกกกผ่านมาที่นี่ก็พอข้าขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้พูดจากับท่านซุนกวนให้เข้าใจในความทุกข์ของเราไม่ต้องเกรงใจข้ารู้สึกเป็นเกียรติมากกว่าอันน้ำใจอันประเสริฐของเจ้านายท่านหาได้ยากจริงๆเมื่อทหารของท่านยกมาถึงเราจะออกไปต้อนรับและเลี้ยงดูให้อย่างดี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 เมื่อปรึกษากันแล้วโลซกก็อำลากลับนี่คงเป็นอุบายของจิวยี่ไม่รู้ว่าเขาประสงค์อะไรจิวยี่ใกล้ถึงที่ตายทำใจให้สบายเถิดเตรียมเกาทันไว้เพื่อจับเสือดูงานนี้จิวยี่ไม่ตายก็คางเหลืองแน่ๆเรียกจูลงเข้ามาท่านจัดการเพียงเท่านี้นอกนั้นข้าจัดการเองไม่บอกเขาด้วยโลซกรีบกลับมารายงานจิวยี่เฮ้ยในที่สุดของเบ้งมันก็ตกหลุมพรางข้าโอ้ยจิ๋วยี่เอ้ยทำไมถึงฉลาดรากเลือดขนาดนี้เว่อไปหรือเปล่าเนี่ยท่านรีบไปรายงานความฉลาดของข้าต่อนายท่านด่วนข้าจะรีบไปรายงานเลยนายท่านรีบออกเดินทางได้เลยข้าจะรีบแต่งทัพและเคลื่อนพลในทันทีเช่นเดียวกันโลซกจึงรีบออกเดินทางยกพล 50,000 ยาตราทับขึ้นไปยังเก่งจิ๋วกำเหลงคุมเป็นกองหน้าฉีเซ่งกับเต็งฮองเป็นกองกลางเล่งทองกับลิขอมเป็นกองหลังและส่วนข้าจะเป็นผู้รักษาประตูเองเยี่ยมยอดจิ๋วยี่ยกทัพไปเก่งจิ๋วโดยมีเทียเผากำเหลงฉีเซ่งเต็งฮองเล่งทองและลิขอมเป็นกองหนุนกองทัพจิวยี่เคลื่อนทัพมาถึงด่านแห่เขาพระเจ้าอาเล่าปีให้ข้ามาคอยพบท่านแม่ทัพอยู่ที่นี่แล้วท่านเล่าปีได้จัดการต้อนรับกองทัพงอกกกไว้ยังไงเจ้านายของข้าเตรียมการต้อนรับกองทัพท่านไว้พร้อมแล้วตอนนี้เตรียมจอกสุราไว้คอยท่าท่านอยู่นอกเมืองเก่งจิ๋วแล้วเสร็จแล้วการศึกครั้งนี้เป็นการรบเพื่อท่านฉะนั้นการต้อนรับต้องให้ความสำคัญมากสักหน่อยหวังว่านายของท่านจะเข้าใจนะข้าจะรีบกลับไปแจ้งต่อนายท่านว่ากองทัพของท่านใกล้เข้ามาแล้วงานนี้ตายไม่มีฟื้นโปรดติดตามในตอนต่อไปขอรับ